สังเกตดูว่าในตัวมี่11เนี่ยนะครับเขายังมีกล้องที่เป็นแบบหลุมใต้จออยู่นะแต่ว่าในมี่มิกเนี่ยไม่มีอยู่แล้วกล้องหน้าของ12 Pro Max กล้องหน้าของ S21 Ultra กล้องหน้าของมี่มิก4ลองดูแล้วกันครับว่าความคมชัดเป็นอย่างไรซูมให้ดูแบบชัดๆกว่านี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมขออนุญาตซูมที่คิ้วผมแล้วกันสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการอันสปอคคอร์สมาร์ทโฟนของแบรนด์ Xiaomi ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ชื่อมีแล้วนะครับเขาจะใช้แค่ Xiaomi Mix 4ซึ่งผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมตื่นเต้นมากนะครับผมทำคลิปสรุปงานเปิดตัวลงไปนะครับในช่องตั้มยังเมื่อประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ก็สัญญากับคนในช่องตั้มยังไว้ว่าถ้ามีโอกาสผมจะขอซื้อมาเล่นเป็นคนแรกๆของประเทศเลยนะครับขอบคุณร้านโอโมบายด้วยนะครับพี่แมนนะครับเป็นคนจัดหามาให้เนาะก็ขอบคุณพี่แมนอีกครั้งนึงนะครับซื้อของจากพี่เขาหลายรอบละผมกับพี่แพมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์มี่มิกเลยนะครับแม้กระทั่งในรีวิวของผมเนี่ยที่ผมพูดไว้ในเฉียวมีมี่มิก2มั้งตอนนั้นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนเฉียวมีที่ลื่นที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมานะครับในแล้วเวลาหลายๆปีเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่เคยเล่นมีรุ่นไหนที่ลื่นเท่ากับมี่มิก2เลยนะครับมันเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบเราได้มาจากสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งในตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบโหมันใช่มากนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผมมีมี่6อยู่แล้วแล้วผมก็ใช้มี่มิก2คู่กันสเปคไส้ในเนี่ยคือเหมือนกันมากครับเหมือนกันแบบ 90% เลยต่างแค่ขนาดหน้าจอแล้วก็พวกงานประกอบเท่านั้นเองแต่ว่าความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยมี่มิกมันเพอร์เฟกต์กว่ามากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแม้ว่าแบบสเปคในกระดาษมันจะคล้ายกันก็ตามทีหรือว่าคะแนนอันตูตู้มันจะใกล้กันก็ตามทีนี่คือเป็นอีกอย่างที่ผมชอบมี่มิกแล้วก็เขาก็หายไป4ปีแต่ว่ามีลุงข้างบ้านเราอยู่มา7ปีแล้วไม่ออกสักทีไอ้ตัวเนี้ย4ปีออกครั้งนึง ซึ่งการมาในครั้งนี้ของมี่มิก4เนี่ยนะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องใต้จอรุ่นแรกนะครับของ Xiaomi เนาะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกด้วยที่มาพร้อมกับ Snapdragon 888 Plusนะครับเป็นตัวแรงสุดแล้วในโลกของ Android ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบกับ Samsung Galaxy S21 Ultra ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับ iPhone 12 Pro Max นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับ Mi 11ให้ดูแล้วกันนะว่าเอ้ยความแตกต่างการจับถือหรือว่าเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับที่บอกว่าซ่อนอยู่ใต้จอแล้วดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยมาลองดูกันแกะเลยดีกว่า อันนี้พวกเราซื้อกันเองนะครับซื้อจากเงินที่ผู้ชมเข้ามาดูคลิปของพวกเรานี่แหละแล้วก็มีโฆษณา YouTube เด้งแล้วก็ไม่ได้กดข้ามกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอภินันทนาการมาจากคนดูของเราดังนั้นก็ไม่มีใครจ้างนะครับซื้อกันเอง จบเลย เดี๋ยวเครื่องรีวิวนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบมี่มิกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขายใน IG นะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้หลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วนะครับอาจจะขายให้ถูกๆเนาะอันนี้ผมได้มาประมาณ 30,000 กลางๆนะครับอาจจะขายสัก 25,000 ประมาณนี้หน้าตาตัวกล่องของมี่มิก4เนี่ยนะครับจะแตกต่างจากเฉียวมีมี11พอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันก็ตามแต่นะครับมี11เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวคลีนๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนกันอยู่ก็คือตัวโลโก้มี่ที่ยังอยู่ตรงมุมขวานะครับแล้วก็เลขมิกกับเลข11ก็จะแตกต่างกันเนาะข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเฉียวมีมิก4สังเกตดูนะครับว่าเขาจะไม่ใช้คำว่าเฉียวมีมี่มิก4แล้วนะครับเพราะว่ามี่มิก4เนี่ยเขาจะเป็นคำที่เขาไว้ใช้กับในยุโรปอะไรเงี้ยหรือว่าในอเมริกาเพื่อให้คนแบบว่าแอนตี้แบรนด์จีนน้อยลงหรือว่าเป็นการคุ้นเคยแบรนด์มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้วดังนั้นไม่ต้องมีคำว่ามี่ต่อท้ายแล้วซาบายเฮอร์แมนการ์ดอนตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มเพราะว่าผมใช้มี่11อยู่เสียงโคตรดีนะครับเพื่อเฉลิมฉลองให้กับมี่มิก4ที่กลับมาในรอบ4ปีพร้อมกับมี่แพด5ซึ่งสั่งแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะสลักระเบิดนี้พร้อมกันและโบบะเช่นเคยนะครับมาผิดล็อกซื้อมาเองก็ไม่รอดหมั่นไส้มันเหลือเกินเทเรด้านในเนี่ยผมมาอ่านไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันใครไปออกก็บอกหน่อยแล้วกันเนาะเป็นเพลทใหญ่ๆมาเลยนะครับสังเกตดูว่ากล่องเขาไม่รักโลกนะเป็นกล่องที่แบบเหมือนจะภาคภูมิใจมากกับการที่แบบมีมี่มิก4ขึ้นมาเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเจอกับมี่มิก4อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมวูน่ารักอ่ะเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กล้องใต้จอมันเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้จากระยะไกลเลยนะเว้ยไม่ได้แบบว่าเนียนกริปอะไรขนาดนั้นนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟิล์มที่เขาติดมาให้เนี่ยเขาเว้าไปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นการเว้าตรงฟิล์มนะนี่ตัวนี้เป็นตำแหน่ง NFC นะครับแล้วก็มีเลนส์กล้องที่นูนขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับเหมือนกับพวก S21 Ultra เลยตำแหน่งเซ็นเซอร์นี่คือแบบ ใหญ่แบบใหญ่ผิดมนุษย์มนามากอ่ะเออก็ประมาณนี้นี่คือตัวกล่องของ
ตัวเครื่องของเขานะครับแล้วก็มีแผ่นรองอีกชั้นหนึ่งโหไม่รักโลกอันเนี้ยเฉียวมีนายไม่รักโลกอ่ะนายออกจากแก๊งเราไปเลยเอ้า อะไรวะโอ้อุปกรณ์ด้านในครับค่อนข้างครบนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีตัวเคสมี USB C cable นะครับมีอะแดปเตอร์120วัตต์นะครับคุณฟังไม่ผิดครับ120วัตต์และไม่ใช่ครั้งแรกของมีที่มี120วัตต์เขามีมาตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าแฟลชชิปของค่ายนึกออกไหมตัวนี้ก็ให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูเคสกันครับเปิดมาด้านในครับก็จะเป็นเคสซิลิโคนแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็หูถึงกับต้องหูเลยนะครับนอกจากจะเป็นเคสด้านในแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขายังให้ตัว Type C to Jack 3.5 มิลมาด้วยนะครับเป็นดองเกิลเอ้ยเจ๋งๆแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็จะเป็น USB C cableนะครับพร้อมกับตัวเข็มจิ้มซิมของเขาเนาะนี่เข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ USB C cable น่าจะเป็น C to C นะครับถ้าจ่ายไฟขนาดนี้นะหุยไม่ใช่เป็น A to C นึกว่า C to C นะครับเป็น A to C นะจ่ายไฟขนาด120วัตต์ได้เหรอวะเจ็ดเคอีกอันนึงก็จะเป็นอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ120วัตต์ถ้าเรานับในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยยังไม่มีใครให้กันมาอย่างเป็นทางการนะครับยกเว้นแบรนด์ Xiaomi ที่แบบใส่มาให้แบบเกือบจะทุกรุ่นเลยที่เป็นระดับแฟลชชิปนะครับ0จนถึง100เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรีบนะใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเต็มครับคุณฟังไม่ผิดครับ20นาทีเต็มหรือว่าถ้าเกิดไปกดเปิดบูสต์โหมดมัน15นาทีถึง18นาทีอยู่ช่วงประมาณนี้และไม่ร้อนด้วยเขาคอนเฟิร์มมาด้วยอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน40องศานะครับในการใช้120วัตต์ตัวนี้นะมาแกะพร้อมกันครับมายนโฉมน้องเขาพร้อมกันเลยสีที่ผมได้มาเป็นสีเซรามิกแบล็คหน้าตาเขาก็จะแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงฟิลลิ่งเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับมี11 Ultra นะครับคล้ายกันมากคือฟิลลิ่งการจับน้ำหนักหรือว่าอะไรเงี้ยครับความหนักแล้วก็ความเงาของวัสดุที่ทำเนี่ยอารมณ์มี11 Ultra มากๆเลยตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องอะครับมันจะหนาแล้วก็นูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยประมาณแบบ1ใน4ของความหนาของตัวเครื่องมันกระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอะแล้วก็ตรงตูดชาร์จนะครับสังเกตดูนะจะมีที่ใส่ซิมนะครับจะเป็นพอร์ต Type C แล้วก็เป็นลำโพงไม่มีแจ็ค 3.5 มิลมาให้นะครับตามสไตล์ตัวท็อปนะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงจะอยู่ฝั่งขวามือทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้ไปอยู่กับซ้ายมือนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะไม่มีรอยขีดๆเหมือนกับสมาร์ทโฟน Android ทั่วๆไปเลยนะสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเขาเอาไอ้รอยขีดๆที่เป็นเสารับสัญญาณ 5G เสารับสัญญาณ Wi-Fi ครับมาไว้ริมนิดๆตรงนี้นะครับเพื่อให้มันแบบดีไซน์แบบดูสวยๆถ้าเราสังเกตเราจะเห็นครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตจะไม่เห็นไอ้ตัวขีดเสาสัญญาณ Wi-Fi เสาสัญญาณ 5G เลยตัวเครื่องมันจะมีความแบบมนๆนะครับมันไม่ได้เหลี่ยมมากเหมือนกับพวก iPhone 12 Pro Max นะครับจะมนๆคล้ายๆกับมี11เลยครับเวลาจับถือก็จะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเข้ามือดีนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าหนักครับแน่นอนเลยว่าหนักแล้วก็ฝาหลังมันจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยมีตำแหน่งของเลนส์กล้องหน้าที่เขาเป็นกล้องใต้จอตัวนี้ครับตัวแรกของแบรนด์ Xiaomi เนี่ยครับจะฝังอยู่ข้างในซึ่งเรามองไม่เห็นนะโดยปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยครับเวลาเราพลิกมาดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอตำแหน่งของเขาเรียกว่ารอยบากหรือว่าตำแหน่งของเลนส์กล้องหน้าเนี่ยโชว์ขึ้นมายังไงก็โชว์ครับต่อให้เป็นหน้าจอดำก็จะเห็นไหมเนี่ยเห็นเลยชัดเจน Samsung ก็เหมือนกันเนี่ยแม้มันจะเป็นกล้องจริงๆโผล่ขึ้นมาอยู่แต่เนี้ยคือแบบถ้าคุณไปลอกฟิล์มออกเนี่ยคุณหาที่อยู่ของกล้องหน้ามันไม่เจอเลยนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับพวกไวเลสชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูให้อีกทีนึงแล้วก็มีเลนส์มาให้ทั้งหมดเนี่ย3เลนส์นะครับมีเลนส์ค่อนข้างน้อยนะเทียบกับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปในปัจจุบันนี้นะถือว่าน้อยเลยกล้องเนี่ยผมว่าตัวมี11 Ultra น่าจะดีกว่าตัวนี้เหมือนเน้นแบบโชว์อินโนเวชั่นโชว์ฟาสต์ชาร์จโชว์แบบกล้องใต้จออะไรพวกเนี้ยมากกว่านะครับแล้วก็ให้ Snapdragon 888ทัชมานะครับไม่ได้แบบว่าเน้นเรื่องกล้องสักเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นมี UI 12.5 นะครับแล้วก็เครื่องที่ผมได้มาแน่นอนครับมันยังไม่ได้เข้าประเทศไทยดังนั้นยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับขออนุญาตใช้เป็น English ก่อนแล้วกันเนาะเน็ตเวิร์คตัวนี้ก็น่าจะมาเป็น Wi-Fi 6E ด้วยนะคิดว่านะครับคิดว่าเป็น Wi-Fi 6E ด้วย Set Passwordโอเคเดี๋ยวลองฟิงเกอร์ปรินต์ดูนะครับเฮ้ยตำแหน่งของตัวฟิงเกอร์ปรินต์เนี่ยไม่อยู่ต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยู่สูงจนเกินไปนะครับคนที่แบบมือเล็กๆอย่างผมเวลาใช้งานเนี่ยถ้าอยู่ต่ำมากๆอย่างเช่นพวก Oppo Vivo OnePlus อะไรเงี้ยมันจะหล่นได้ง่ายอย่างเงี้ยดีครับเหมือนกับ Samsung เลยคือแบบอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยใช้ง่ายเนี่ยแล้วก็มีสแกนนิ้วใต้จอมาให้นะครับซึ่งแบรนด์ Xiaomi ที่เป็นรุ่นราคาถูกๆเนี่ยสแกนนิ้วใต้จอมักจะไม่มีมาให้แม้ว่าจะเป็นรุ่นจอ AMOLED ก็ตามนะครับอย่างเช่นพวก Redmi Note 10 Pro หรืออะไรพวกเนี้ยครับจะอยู่ข้างแทนมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นต้นทุนเนาะมี UI ก็ทำแบบน่ารักน่ารักดีอ่ะเฮ้ย
วอลเปเปอร์ไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับผมนะวอลเปเปอร์มันดูแบบเป็นรุ่นราคาถูกๆอ่ะมันไม่เหมือนกับวอลเปเปอร์ของพวกมี11ที่แบบเปิดมาแล้ววอลเปเปอร์มันสวยกว่านี้อันนี้วอลเปเปอร์มันจะดูแบบเฉยๆไปหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิวัฒนาการของพวกติ่งนะอันนี้คือติ่งที่หนาสุด12 Pro Max นี่คือแบบโอ้โหเป็นบั้งขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้คือเล็กลงมาหน่อยตามยุคสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าดอทดิสเพลย์นะครับหรือเป็นหลุมในจอนั่นเองส่วนอันนี้คือเป็นกล้องใต้จอไปแล้วนะครับดังนั้นมันใช้งานเรื่องของการเสพมัลติมีเดียหรือว่าเวลาใช้งานก็รู้สึกว่ามันโล่งๆไปเลยแล้วก็ด้วยคอนเซปต์ของมี่มิกอะครับตั้งแต่มี่มิก1เลยมั้งเขาจะไม่มีอะไรมาอยู่ในจอเลยครับมี่มิก2ก็มาอยู่ข้างล่างมี่มิก3ก็แบบไปอยู่ข้างหลังเป็นแผ่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มี่มิก4ก็อยู่ใต้จอคือมี่มิกเนี่ยล้ำทุกเจนนะครับแต่ว่าในมี่มิก2ที่ผมใช้เนี่ยเวลาอยู่ข้างล่างอะครับเวลาใช้งานมันจะต้องคว่ำเครื่องแบบนี้นึกออกไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราเป็นมี่แบบพวกมี่รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นมี่11หรืออะไรก็ตามแต่ครับมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้ขึ้นมาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรับได้ผมไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการโชว์อินโนเวชั่นมากกว่าขอวางไว้ก่อนตอนนี้อยากจะมาลองเล่นน้องเขานิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างสิ่งนึงที่ผมไม่ชอบเลยนะคือเปิดมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าจอมันไม่ลื่นสาเหตุเพราะว่าผมคิดว่าจอที่เขาติดตั้งมาให้จากโรงงานเนี่ยน่าจะเป็นจอแบบ60เฮิร์ตเดี๋ยวผมมาเซตดิสเพลย์ดูนะครับเนี่ย refresh rate เป็น60ทั้งที่จอมันมาเป็น120อ่ะกดเปิด120เลยนะครับเวลาคุณซื้อไปนะกดเปิด120เลยจอมันจะลื่นกว่ามากๆสิ่งที่ผมจะทำอันดับแรกเลยนะคือเปลี่ยน wallpaper ผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ถูกชะโลกับ wallpaper นี้เลยอ่ะสวยกว่าเดิมเยอะนะครับเปิดมามันดูแบบมันดูไม่หรูอ่ะคือมือถือมันราคาแพงเราอยากให้มันดูหรูนึกออกไหมแล้วแบบอย่างเงี้ยพอเราเซตจอที่มันเป็นสีขาวหรือว่าสีที่มันสว่างครับเราจะเริ่มเห็นความต่างแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีแถบตรงไหนหรือเปล่าที่มันเป็นตำแหน่งของเลนส์กล้องหน้าซึ่งดูไม่ออกเลยนะครับคือต้องบอกก่อนผมเนี่ยเคยเล่นมือถือที่เป็นหลุมในจอหรือว่ามือถือที่เป็นกล้องใต้จอมาแล้วก่อนที่มันจะขายจริงประมาณ2ปีนะครับผมเล่นในงานของ Oppo อะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เขาโชว์นวัตกรรมที่มันจะวางขายในอีกอนาคตอะไรเงี้ยของ Oppo เองก็มีมือถือที่เป็นกล้องใต้จอเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่ขายได้จริงคนแรกก่อนเลยก็น่าจะเป็นฝั่งของ ZTE นะครับแต่ว่า ZTE เนี่ยกล้องมันแย่มากนะครับอันเนี้ยน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับความละเอียดประมาณ4ล้านพิกเซลแต่ว่าดูเพลินๆอย่างเงี้ยอ่ะเห็นมั้ยนี่ผมซูมสุดแล้วนะครับมองเห็นปะมองไม่เห็นนะเว้ยแต่สมัยก่อนนี่คือเห็นชัดเจนมากนะครับอย่างเงี้ยเนียนกริบเลยฟีลลิ่งการทัชดีครับ UI ก็ตามสไตล์แบรนด์ Xiaomi เขาอยู่แล้วลองเทียบขนาดตัวเครื่องก่อนไหมก่อนที่เราไปเล่นกล้องกันนะครับเพราะยังไงซะเดี๋ยวผมก็ต้องทำรีวิวเต็มอยู่แล้วอันนี้เอามาให้ลองเล่นดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับขนาดตัวเครื่องของน้องเขาเทียบกับ iPhone 12 Pro Max เทียบกับ S21 Ultra อะไรเงี้ยเอ้ยเป็นยังไงบ้างโอเคนี่คือวางด้านหลังให้เห็นเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบขนาดกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในพิกัดที่ใกล้ๆกับ iPhone 12 Pro Max นะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าตัว S21 Ultra เนี่ยเล็กกว่านะครับตัว Mi Mix 4เนี่ยดูจะใหญ่สุดเลยในบรรดาสมาร์ทโฟนระดับโลกอย่างเช่น12 Pro Max หรือว่า S21 Ultra นะครับตัวเขากว้างกว่ามากกว่าพวกนี้มันอาจจะแบบดูแบบเพียวๆลมๆนิดนึงเนาะอย่าง S21 Ultra อย่างเงี้ยดูเพียวลมกว่านะครับเหมือนกับจอเขาจะยาวกว่าส่วนด้านหลังครับการวางตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยจำนวนกล้องของตัว iPhone 12 Pro Max กับตัว Mi Mix 4เนี่ยครับเท่ากันคือมีทั้งหมด3เลนส์นะครับแต่ว่าการนูนออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะ iPhone 12 Pro Max เนี่ยนูนน้อยกว่านูนขึ้นมานิดเดียวเดี๋ยวรอ Samsung มาเทียบให้ดูครับของ Samsung มันจะนูนแบบใกล้ๆกันเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าถามผมว่าใครนูนมากกว่ากันนะผมว่า Mi นูนกว่า Mi Mix 4นูนกว่านะครับมาดูด้านหน้ากันสีสันหน้าจอของมี่เนี่ยตอนที่เราเซตวอลเปเปอร์เดิมๆเนี่ยนะครับสีสันมันจะจืดนะครับพอเรามาเปลี่ยนสีของหน้าจอใหม่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าสีหน้าจอเขารู้สึกว่าสวยขึ้นอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าสวยขึ้นลองใส่เคสดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่าสเปคแล้วก็เล่นกล้องกันเนาะวันนี้ถือว่าชิลๆสักวันหนึ่งแล้วกันใส่เคสแล้วก็ตรงเคสมันก็ไม่ได้โปรเทคเลนส์กล้องเท่าไหร่นะนี่ย้ำไว้เลยนะครับเรามาระวังในการใช้งานเลนส์กล้องเขานิดนึงนะมันรู้สึกมันไม่ค่อยสมดุลอะในความรู้สึกผมมันหนักหัวมากๆอะอย่าง Samsung อะโอเคล่ะชิ้นเลนส์มันใหญ่ก็จริงเว้ยแต่ว่ามันให้อยู่ไม่เกินครึ่งนึงของตัวเครื่องเห็นมั้ยไอ้ตรงตำแหน่งการวางกล้องอย่างเงี้ยแต่ของ Mi เนี่ยมันเลยออกมาจากครึ่งนึงแล้วดังนั้นมันรู้สึกแบบหนักหัวไปนิดนึงส่วนของ iPhone นี่ไม่ต้องสืบครับสมดุลโคตรๆนะครับ iPhone เขาดีไซน์ดีอยู่แล้วประมาณนี้แต่ผมก็ยังชอบ Mi Mix อยู่ ใส่เคสแล้วก็โอเคนะจับถือดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็ความหรูหราก็จะลดน้อยลงไปผมแนะนำอย่างนี้ว่าซื้อเคสพวก UAG มาใช้จะดีกว่า Mi Mix 4หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเรียกให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเรียกว่า Xiaomi Mix 4ขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วนะครับ refresh rate หน้าจอก็มาเป็น120 เฮิรตซ์ครอบทับด้วย Gorilla Glass Victus มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Snapdragon 888
Plus แรมที่ผมได้มาก็เป็นแรม12 ROM 256ซึ่งเป็นรุ่นระดับกลางนะครับจะมีรุ่นถูกสุดอยู่ที่ประมาณแรม8 ROM 128แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแรม12 ROM 512 GB นะครับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยนะครับเป็นกล้องใต้จอนะครับขนาด20ล้านพิกเซลซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้มาเป็นเลน108ล้านนะครับมีเลเซอร์โฟกัสมี OIS มาให้ซึ่งคิดว่าเป็นตัว GN1 นะครับยังไม่ใช่ GN2 แบบพวก Mi 11 Ultra นะยังเป็นเซ็นเซอร์ตัวเก่าอยู่นะครับแล้วก็มีเลนส์ Periscope 8ล้านมาให้นะครับมีเลนส์ Ultra Wide 13ล้านมาให้นะครับลำโพงคู่นะครับ Studio จาก Harman Kardon นะครับแล้วก็มี Wi-Fi 6E มาให้นะครับมีบลูทูธ 5.2 มาให้แกนนิ้วใต้จอแบตให้มา 4,500 มิลลิแอมพร้อมกับฟาสต์ชาร์จ120วัตต์ชาร์จ0จนถึง100เนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นแล้วก็ไวเลสชาร์จครับ0จนถึง100ใช้เวลาแค่28นาทีเท่านั้นนะครับราคาก็ในต่างประเทศเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 20,000 ปลายๆนะครับจนถึง 30,000 ปลายๆขึ้นอยู่กับความจุแรมความจุรอมที่เราเลือกซื้อด้วยนะครับนี่ก็คือสเปคโดยคร่าวๆของ Xiaomi Mix 4นะครับผมจะเรียกว่า Mi Mix 4ตลอดเลย เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเรียกผิดตอนไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าผมชินอย่างนั้นนะครับผมอยู่กับเขามา 4-5 ปีเนี่ยนะครับผมเรียกเขาอย่างนั้นมาโดยตลอดเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราไปเล่นกล้องขออนุญาตขออีกทีนึงแล้วกันเนาะผมจะเทียบกับ Mi 11ให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือ Mi 11ที่ผมมีอยู่นะสังเกตดูว่าในตัว Mi 11เนี่ยนะครับเขายังมีกล้องที่เป็นแบบหลุมใต้จออยู่นะแต่ว่าใน Mi Mix เนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์ขนาดใกล้ๆกันแล้วก็ทดแทนจากเลนส์มาโครเนี่ยกลายมาเป็นเลนส์เพอริสโคปแทนซึ่งถ้าเทียบโพซิชันของเซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยในเลนส์หลักเนี่ยคือตัวเดียวกันแต่เลนส์มาโครกับเลนส์เพอริสโคปเนี่ยส่วนใหญ่เลนส์เพอริสโคปจะต้องอยู่ในรุ่นที่แพงกว่าดังนั้นกล้องเนี่ยอาจจะแลดูคล้ายกันนะครับแต่ว่ากล้องMi Mix 4เนี่ยค่อนข้างไฮกว่าแต่ไฮไม่เท่าตัว Mi 11 Ultra ขนาดตัวเครื่อง Mi Mix ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าขนาดนั้นนะต้องมาเทียบอ่ะถึงจะเห็นสีของ Mi 11เนี่ยจะเป็นสีแบบด้านๆนะครับเห็นไหมแต่สีของ Mi Mix เนี่ยจะเป็นสีเงานะครับใครอยากดู VS ก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับงานประกอบหรือว่าดีไซน์เนี่ยผมอยากจะบอกว่า Mi Mix 4เนี๊ยบกว่านะครับสังเกตได้จากเสารับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าเสา 5G เนี่ยของ Mi 11เนี่ยจะโชว์ขึ้นมาเลยเหมือนกับมือถือทั่วไปไม่ได้เก็บซ่อนนะครับแต่ของ Mi Mix 4นี่คือซ่อนตั้งแต่กล้องใต้จอซ่อนไอตัวเสา Wi-Fi ด้วยนะครับคือแบบเก็บงานละเอียดเนี๊ยบกริบเลยอ่ะทีนี้มาดูกล้องนิดนึงจริงแล้วเนี่ยเราควรเล่นกล้องก่อนเนาะแต่ผมอยากจะไปเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผมมีอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากเห็นกล้องหน้าว่ะจริงๆผมคาดหวังเรื่องของกล้องหน้าไว้เยอะมากเลยนะนี่คือกล้องหน้าเขาเรียกว่ากล้องใต้จอ4ล้านพิกเซลหรอหรือว่า20ล้านตามสเปคเนี่ยมันคือ20ล้านนะแต่ว่าใช้งานจริงน่าจะไม่ถึงนะครับความรู้สึกแรกเลยที่ได้เห็นกล้องหน้าของเขาคือมันไม่ชัดมันไม่เหมือนกับกล้องหน้าของ Oppo ที่ผมเคยไปเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่า3ปีที่แล้วนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือแบบชัดมากตัวนี้ไม่ชัดเท่าไหร่พูดแบบแมนๆเลยว่าไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะโอเคนี่คือภาพที่ออกมาจากกล้องใต้จอของ Mi Mix 4ครับมันเบลอด้วยของมันเองนะครับเบลอคือแบบสปีดชัตเตอร์มันต่ำมากสังเกตดูเนี่ยนี่คือกล้องหน้าของมือถือราคา 30,000 บาทสำหรับผมนะถ้าเทียบกับมือถือในท้องตลาดเนี่ยผมว่าน่าจะเท่าเลยกับกล้องหน้ามือถือราคาประมาณ 5,000 บาทแต่มันเท่อยู่ใต้จอแต่คุณภาพนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้จริงๆครับอันนี้คือกล้องหน้าของ12 Pro Max อันนี้คือกล้องหน้าของ S21 Ultra อันนี้คือกล้องหน้าของ Mi Mixลองดูแล้วกันครับว่าความคมชัดเป็นอย่างไรความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเหมือนกันนะครับสีสันเนี่ยไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าสีสันเนี่ยยังไงซะมันก็ต่างกันตามแบรนด์ตามจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นก่อนคืออันดับแรกคือคุณภาพที่ออกมาขออนุญาตซูมให้ดูแบบชัดๆกว่านี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมขออนุญาตซูมที่คิ้วผมแล้วกันชัดไหมงานวิดีโอกล้องหน้าครับได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับโอ้อันนี้น่าเสียดายอีกเช่นเดียวกันนะครับงานวิดีโอควรจะดีกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบวิดีโอให้ดูกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะ12 seconds later อ่ะโอเคให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูความลื่นไหลความลื่นไหลต่างกันอย่างชัดเจนครับไอ้พวกเนี้ย 4K 60ไอ้เนี่ย Full HD 30แล้วตรงไหลผมอะครับมันจะฟุ้งๆนะถ้าเกิดลองสังเกตดูไอ้พวกเนี้ยลื่นเลยครับเนี่ยลื่นแบบลื่นกรึบเลยไม่ฟุ้งด้วยอันนี้เหมือนถ่ายจากกล้องแบบกล้องมือถืออันนี้เหมือนถ่ายจากกล้องเว็บแคมอะผมว่าน่าจะให้คำตอบใครหลายๆคนได้เกี่ยวกับกล้องหน้าทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอกล้องหลังเขาน่าจะโหดอยู่นะเออทำเป็นเล่นไปโอ้กล้องหลังนี่คือแบบเดฟระเบิดมากอะจ่อใกล้ๆดูกล้องหลังอย่างเถื่อนผมบอกเลยผมไม่ได้เปิดซีน AI ด้วยนะเอาแบบถ่ายโง่ๆอะเลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านโหกว้างมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือเลนส์หลักครับเป็นไง
ว้าวบ้าไปแล้วนะครับเดฟแม่งแบบโคตรระเบิดอะเซ็นเซอร์108ล้านอะเนี่ยคือแบบจ่อใกล้ๆปุ๊บนี่แบบทุกอย่างระเบิดไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่อใกล้ๆได้นะครับไม่เหมือนกับเซ็นเซอร์ใหญ่อย่าง S21 Ultra หรือว่า iPhone 12 Pro Max ที่เข้าใกล้มากๆไม่ได้อันนี้เข้าใกล้มากได้แล้วก็เลนส์ Ultra Wide ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าสีสันดีเวอร์ๆดูดิรายละเอียดดีมากนะครับเห็นยังเห็นน้องนกฮูกอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเลนส์ซูมนะครับเลนส์ซูมเนี่ยอันนี้ซูมแบบออปติคอลมั้งน่าจะได้ประมาณ5เท่านะครับเป็นเลนส์โพลาริสโคปซูมเลยรายละเอียดดีดีเห็นไหมต้นมงต้นไม้คือแบบชัดมากและซูมดิจิตอล50เท่าครับเป็นแบบไฮบริดมั้งชัดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้วิดีโอครับสูงสุดที่ 8K 24เฟรมเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีอัปเดต30เฟรมมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่มี30นะครับ 4K มี30มี60นะครับFull HD มี30มี60และ 720p มี30อย่างเดียวนะครับนี่คือเซตติ้งของวิดีโอของเขานะซึ่งงานวิดีโอของ Xiaomi เราไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับนี่คือพรีวิวคร่าวๆนะครับของ Xiaomi Mi Mix 4นะครับใครที่กำลังสนใจ Mi Mix 4อยู่นะครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจแล้วกันนะครับผมเองก็ข้องใจพุ่งตรงบ้านๆเลยว่าข้องใจกับกล้องหน้าเขามากนะครับแต่พอได้ลองเล่นแล้วโอเคหายข้องใจนะครับรู้สึกว่ากล้องหน้ามันยังต้องพัฒนาให้มากกว่านี้อยู่นะครับคือแน่นอนเป็นอินโนเวชั่นรู้สึกว่าถ้าเราไปเทียบในท้องตลาดเทียบกับ Samsung เทียบกับ Oppo ที่ผมเคยเล่นเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวโปรโตไทป์หรือว่าเทคโนโลยีกล้องใต้จอของ Oppo เนี่ยดูดีกว่านี่พูดแบบแมนๆเลยนะดูดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าแฟนคลับ Mi Mix นะครับในประเทศไทยต้องรอของนานนิดนึงเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยของเองก็ผลิตไม่ค่อยพอขายนะครับหมดตั้งแต่วันที่เปิดให้พรีออเดอร์และวันขายจริงคือแบบแทบจะไม่มีของเลยก็ฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับ Mi Mix 4นะครับอย่าให้เทียบกับตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้อย่าให้เทียบกล้องกับ Samsung อย่าให้เทียบเกมกับ iPhone อย่าให้เทียบ Performance 888 Plus หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์มาหรือว่าอยากให้ทดสอบกล้องหน้าที่เป็นกล้องใต้จอนะครับในสภาวะแสงที่มันโหดร้ายกว่านี้หรืออะไรเงี้ยครับคอมเมนต์มาหรืออยากจะดูฟาสต์ชาร์จ120วัตต์ตัวนี้เอ้ยมันเร็วแค่ไหนมันร้อนแค่ไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับ Xiaomi Mix 4นี่พูดแบบถูกต้องเลยนะ ขอลาไปก่อนละกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอันนี้ซื้อมาเองนะครับขอบคุณร้านพี่โอมโมบายที่จัดหามาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขายต่อหลังรีวิวเสร็จ ไปแล้วบ๊ายบาย